สวัสดีค่ะตอนนี้แม่ไม้จวงกำลังจะฝึกวิทยายุทธให้กับน้องสตรองอีกนะคะดูว่าเขาจะทำยังไงเริ่มจากกัดเบาๆแล้วก็ดันให้กลิ้งกัดแขนกัดหยอกนะคะเริ่มจากกัดแขนกวนนะคะกวนกัดหยอกกัดกวนแม่ไม้ทองกำลังฝึกกันป้องกันตัวให้กับน้องสตรองนะคะเห็นไหมกัดนะคะกัดให้น้องโมโหกัดหยอกเหมือนกับว่าโดนรังแกโดนกันแกล้งเห็นไหมโดนกันแกล้งสแตงสัตว์สตองโดนกันแกล้งแล้วเอางับขางับขาต้องไปทวงกำลังจะฝึกให้สตองป้องกันตัวแต่ว่าสตองไปหลอยกินนมเฉยเลย ไม่ให้กินเนี่ยดันดันดันถ้าเขาจะไม่ให้กินเขาก็จะดันดันดันเขี่ยออกแบบนี้นะคะเขี่ยออกแบบนี้ไม่ให้กินตอนนี้จะฝึกวิทยายุทธให้สตองนี่แหละตะปบเอาไว้แล้วก็กัดนะคะนะเหมือนกับว่าแม่ไม้ทองกำลังแกล้งน้องสตองนะคะตอนนี้ห่วงลูกอีกห่วงลูกอีกกลุ่มหนึ่งแม่ไม้ทองก็ห่วงลูกอีก2ตัวในขณะที่จะฝึกให้สตองแต่ว่าแม่ไม้ทองก็ห่วงลูกนะคะห่วงลูก2ตัวที่ร้องอยู่ที่นู่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม้ทองไม่เอาอย่าทำแบบนั้นลูกตอนนี้น้องไม้ทองหลังจากที่พยายามฝึกวิทยายุทธให้กับน้องสตองแต่สตองยังไม่ยอมพร้อมที่จะเล่นสตองหิวนมนะคะสตองหิวนมก็เลยต้องเกิดวาระต้องให้นมก่อนนะคะดูสิว่าเมื่อให้นมเสร็จแล้วไม้ทองจะเลือกที่จะฝึกให้น้องสองหรือน้องสามน้องสี่ก่อนนะคะเนี่ยตอนนี้เมื่อสักครู่นี้กำลังฝึกให้สตรองนะคะมีอะไรไม้ทองทำไมแต่ไม้ทองมองเหมือนมีใครสตรองหลุดนี่คือน้องสตรองนะคะเนี่ยอันนี้สตรองนี่น้องสี่นี่น้องสามสตรองหลุดออกมาจากข้างนอกนี่ได้นมกับเข้าไหมเนี่ยสตรองแย่งไม่ค่อยเก่งนะคะเนี่ยสตรองแย่งไม่ค่อยเก่งเหมือนตัวโตสรีระเข้าโตกว่าเพื่อนแต่ว่าสตรองน้ำหนักเบานะคะเดี๋ยวมีน้องสองน้องสามกับน้องสี่นะน้ำหนักแน่นปั๊งเลยนะคะแน่นปังเลยนะคะแน่นมากเลยอุ้มนี้โอ้โหมีน้ำหนักอ่อนหย่อนเลยนะเนี่ยแต่น้องดูสิน้องสตรองเหมือนกับว่าใหญ่กว่าเพื่อนแต่เพื่อนกำลังจะใหญ่กว่าแล้วตอนนี้เพราะว่าแย่งกินนมไม่เก่งนะคะแล้วเดี๋ยวป้ายังได้ของไม่ครบเลยแม่ไม้ทองคงจะเหนื่อยมากใช่ไหมเนี่ยให้นมลูกแต่ละครั้งเนี่ยเหนื่อยไหมอุ้ยหาวบางทีไม้ทองหลับเลยนะคะบางทีไม้ทองก็หลับไปในขณะที่ลูกกินนมเลยเข้าเหนื่อยนะคะวันนี้ไม้ทองกินปลาหมดเยอะไหมกินปลานิลหมดตั้งเกือบตัวนึงเลยนะคะเนี่ยว้าวตัวใหญ่ด้วยนะปลานิลย่างเกลือนะคะน้องไม้ทองชอบกินก็ให้เขากินแกะเนื้อให้ยายแกะเนื้อให้กินตั้งเยอะเกือบจะหมดตัวนึงเลยนะคะสำหรับน้องไม้ทองเติมพลังผลิตน้ำนมให้ลูกนะคะดูสิลูกๆ ก็นอนแล้วดูสิคะว้าวดูดนมไปก็พากันหลับนะคะหลับเลยหลับปุ๋ยๆเลยนี่น้องสตรองนะคะเนี่ย
อันนี้น้อง4ค่ะอันนี้น้อง3นะคะนอนหลับปุ๋ยปุ๋ยเลยเอาแม่ไหมเดี๋ยวบางทีแม่ไม้ทองก็เหนื่อยก็หลับด้วยนะคะแม่ไม้ทองก็หลับด้วยเหมือนกันดูสิลูกๆกินนมแล้วก็หลับพากันหลับเลยกินนมแล้วก็พากันหลับเลยอุ้ยดูจีหลับปุ๋ยปุ๋ยเลยตอนนี้แม่ไม้ทองก็ออกไปวิ่งเล่นในสวนนะคะคุณลุงนะคะคุณตาพาเข้าไปในสวนลูกๆ ก็มานอนนะคะนอนอยู่ด้วยกันอันนี้น้องสตรองนะคะสตรองอันนี้น้องสี่อันนั้นน้องสามนะคะก็นอนอยู่ด้วยกันนะคะพี่น้องนะคะนอนอยู่ด้วยกันพี่น้องป้าก็รู้สึกหวั่นใจเมื่อเราเอาน้องสามกับน้องสี่ไปส่งให้ที่บ้านใหม่ของเขากลัวว่าเราจะเสียใจแล้วก็คิดถึงน้องนะคะเนี่ยดูสิพี่น้องเขานอนด้วยกันเอาหัวจุกันหัวจุกันดูชิรักกันน่ารักนะคะอุ้ยนอนหัวจุกันอยู่แบบนี้เลยน้องสองกับน้องสี่นะคะอยู่ที่นี่พี่น้องนอนด้วยกันรักกันจังเลยคงจะคิดถึงหน้าดูเลยนะคะเมื่อน้องสี่ไปอยู่บ้านใหม่เนาะอยู่ที่เนี่ยนอนด้วยกันน่ารักเชียวเดี๋ยวพี่น้องรักกันรักกันนอนก็เอาหัวชนกันเลยให้ดูความน่ารักของน้องหมาน้องหมาสามตัวนะคะน้องสองน้องสามน้องสี่อยู่ด้วยกันน่ารักจังเลยแล้วก็น่าสงสารด้วยฝากให้ดูเรื่องราวน่ารักของน้องหมาสามตัวลูกของไหมทองนะคะ